จะมาพูดถึงเรื่องของพี่บุญเส้นคุณผู้ชมจ้าคือพี่บุญเส้นเนี่ยแล้วก็โสดมาสักพักแล้วถูกไหมถูกแล้วล่าสุดไปออกรายการสามแซ่บก็มีการต้องถามเรื่องของหัวใจเรื่องของความรักเป็นเรื่องธรรมดาครับแล้วพี่บุญเส้นดันเผยออกมาว่าก็มีคุยอยู่กับหนุ่มคนใหม่เป็นหนุ่มที่เด็กกว่าเพื่อนซีอย่างคุณเจนสุดาก็เลยบอกว่าผู้ชายคนนี้ดีมากเด็กหนุ่มคนนี้ดูดีอยู่ในโอวาทตายเปิดขึ้นมาอย่างนี้คนก็ฮือฮาว่าคือใครคำว่าอยู่ในโอวาทอะเหมือนจะห่างกันเยอะเหมือนกันนะเออหรือถึงไม่เยอะก็ดีบอกอะไรก็ทำชินโนเป็นโนชิมาเขาเป็นเด็กดีหรือเปล่าเออมีระเบียบวินัยอาจจะเป็นสายทหารเฮ้ยอึ้งคนอึ้งเจอพวกนี้อึ้งประเด็นคืออะไรรู้ป่ะข้อมูลมาจากไหนถ้าพี่ตาดึงไปทางนั้นน่ะครับด้วยความน่าเชื่อถือของเขาว่าเมื่อกี้ฉันเชื่อนะจริงที่ทำเข้าใจใช่ป่ะเออครับไม่ใช่มันมีคนที่ถูกต้องสงสัยแล้วเขาชื่ออะไรนะน้องอะไรนะน้องลีน้องลีฐานนัดเองคือเขาเพิ่งโพสต์ภาพคู่กันกับพี่วุ้นเส้นหวานเลยผ่าน IG ของเขาแล้วก็ยังมีคนแอบตาดีแอบเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยไปไหนมาไหนด้วยกันด้วยอันนี้คือรูปซึ่งนะเธอซึ่งนะเธอนะเธอการจะลงรูปกันขนาดเนี้ยมันไม่มีทางเป็นอะไรได้เลยเว้ยจริงๆย้อนไปกลับไปภาพก่อนนะนิดนึงได้ไหมฮะมันมีภาพหนึ่งผมเห็นน้องเขาจับแขนแบบดูพิเศษอะดูพิเศษอีกรูปนึงจ้ะขออีกรูปนึงจ้ะคือประมาณว่าเห็นแล้วผู้ชายหึงอะอันนี้นี่แต่เดาว่าดูรูปเนี้ยดูมีความเป็นแฟนบอยว่ะคืออะไรดูมีความเป็นแบบเหมือนเป็นแฟนคลับอ่ะเหมือนนั่งเป็นแฟนคลับที่มุนนึกออกป่ะเป็นอารมณ์นั้นน่ะแต่ก็ใกล้ชิดมากเหมือนกันนะไม่แต่เขาทำงานด้วยกันหรือเปล่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์ประเด็นคือสองคนนี้เล่นละครด้วยกันถูกนะครับเรื่องใหญ่แบบนี้ก็ต้องไปถามเจ้าตัวกันสักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเราไปถามจักรีละกันว่าสรุปแล้วเนี่ยคบกับพี่วุ้นเส้นจริงหรือเปล่าลูกว่าซิน่ารักพี่วุ้นเส้นเป็นคนน่ารักด้วยแล้วก็จริงๆเราเป็นแค่เพื่อนร่วมงานจริงๆครับเป็นไงเราตกใจไหมครับพอมีข่าวมาตกใจเดี๋ยวครับตอนแรกผมได้รู้ข่าวนี้ผมไม่ได้รู้ด้วยตัวเองด้วยมีคนมาบอกแล้วก็แบบมาแซวเฮ้ยยังไงอะไรเงี้ยผมก็เฮ้ยมันไม่ใช่ก็สุดท้ายผมเนี่ยต้องเป็นคนไลน์ไปขอโทษพี่วุ้นเส้นก่อนเลยเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเนาะเรื่องพวกเนี้ยแล้วก็ถ้าพี่วุ้นเส้นเขามีคนที่คุยอยู่แล้วด้วยเขาจะโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยขอโทษก่อนเลยพี่วุ้นเส้นน่ารักมากแล้วก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยนั่นแหละฮะผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ผมไม่รู้ว่าพี่วุ้นเส้นเขาจะโอเคไหมแล้วก็คนที่คุยจริงๆตัวตนจริงๆเขาคือใครแล้วเขาโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นเรื่องที่ผู้ชายอย่างเราควรจะมารับผิดชอบถ้าเรารับผิดชอบได้เร็วเท่าไหร่มันก็ยิ่งแสดงเห็นว่าแบบเราใส่ใจกับเรื่องพวกนี้มากด้วยผมมีข่าวผมไม่ซีเรียสนะแต่ว่าผมซีเรียสในเรื่องของจิตใจพี่วุ้นเส้นมากกว่าใช่ครับยังทำงานเรื่อยๆโฟกัสงานดีกว่าช่วงนี้ปฏิเสธแล้วนะน้องก็ปฏิเสธนะก็ปฏิเสธตรงๆเลยว่าไม่มีอะไรเล่นละครด้วยกันแล้วเขาก็ยอมรับเลยด้วยว่าลงรูปก็ลงโปรโมทละครก็ถ่ายละครด้วยกันเรื่องเดียวกันก็โปรโมทซะหน่อยสามนักวิเคราะห์ทัศนะว่าไงฮะเรื่องนี้ถ้ามันชัดเจนขนาดนั้นมีการโอบแนบนิดขนาดนั้นถ้าสมมติว่ามันเป็นอะไรกันจริงๆอ่ะเขาจะไม่สามารถลงรูปคู่นี้ได้เขาจะไม่สามารถทำอะไรแรงขนาดนี้นี่มันคือความเอิกกระเริกขั้นสุดเพราะฉะนั้นเดาว่าไม่ใช่คนนี้ปัดทิ้งแต่คนที่อายุน้อยกว่าดังที่พี่บุญเส้นได้เส้นในรายการสามแซ่บเนี่ยคนที่เป็นข่าวนั้นเปล่าคุณได้ใช่ไหมคนที่เป็นข่าวตั้งแต่แรกอ่ะใช่มีอยู่คนนึงพอซอนอ่ะพอซอนอโอ้โหตัวยอดเต็มพอซอเนี่ยคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นฐานะทางสังคมเออฐานะทางสังคมส่วนนอเนี่ยเป็นชื่อเล่นเขาพอซอนองนอนเนนนะนอเนนอะไรอ่ะยากอ่ะไม่รู้ก็ไฮโซนายนั่นแหละเออไม่รู้จะทำให้มันยากทำไมคนไหนเนี่ยลูกขึ้นคนสายที่อยู่ติดกับพี่บุญนั่นแหละเขาเด็กกว่าพี่บุญป่ะล่ะเด็กกว่าเขาอยู่ในโอวาทป่ะล่ะไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงเออฉันก็เคยเข้าไปส่องใน IG เขาทำไมเธอสอนรู้สอนเห็นขนาดนั้นนะเธอดูเขาหน้าตาเกาหลีขนาดนี้ฉันก็แบบเอ้ยผู้ชายคนนี้ดูเป็นไฮโซแล้วก็มีความหล่อเหลาเอาการประมาณนึงอ๋อผมเคยเจอผู้ชายคนนี้แล้วยังไงพี่ตาเล่าสิแต่ตอนที่ผมเจอผมไม่เจอพี่วุ้นนะหรอพี่ตาเจอที่ไหนแต่ผมเจอคนอื่นแต่ผมไม่บอกว่าเป็นใครอยากรู้หลังไหมพี่ตาบ้าผมเจอที่งานวิ่งเขาจัดงานเขาเรียกว่างานนึงที่ปีที่แล้วสนุกมากดาราไปกันเยอะแค่นั้นแหละเขาเป็นทีมที่จัดแค่นั้นเองโอเคไหมเพราะเราต้องฟังความเห็นทางด้านนี้ด้วยเพราะว่าทางด้านนี้คือด้านที่มีสาระเขาจะอยู่อีกสังคมนึงซึ่งเป็นสังคมที่สูงส่งสังคมแบบสังคมแบบเช้าไงเขาใจปะสังคมดีๆที่ใช่ที่เขาจะไม่ค่อยลงมาเกลือกรั่วกับคนอย่างพวกเราดังนั้นเราต้องฟังทางพี่ตะเขาบ้างไงผมว่าเราฟังพี่วุ้นเส้นดีกว่าฟังจากปากของสุภาพสตรีดีกว่าจ้าว่าเขาจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงดีไหมฮะดีค่ะฟังพี่วุ้นเลยครับ
ช่นะสงสารน้องเขาเหมือนกันน้องเขาก็แบบขอโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรคือน้องเขาเธอทำงานกับเราเฉยๆแล้วก็เหมือนวันนั้นไปงานปิดกล้องก็เซลฟี่กันแค่นั้นเจอไม่กี่ครั้งเองในชีวิตแล้วก็เป็นข่าวเฉยเลยเขาคงจับตามองแหละว่าใครเพราะว่าเราไม่ได้แบบประกาศว่าอะไรเป็นอะไรอยู่แล้วก็บอกน้องเอกคิดมากอยู่ในวงการนี้ก็ต้องทำใจนะคะแต่เขาก็คงงงว่าแบบถ่ายรูปกับคนตั้งเยอะไม่เป็นข่าวว่าเป็นข่าวกับพี่น้องอาจจะกำลังดังคนก็เลยเหมือนแบบเอ้ยสร้างข่าวขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่คือตอนนี้ก็คือไม่ใช่ดีแหละไม่ใช่ค่ะก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการที่เน้นเรื่องงานเรื่องวงการมากกว่าเด็กคนนั้นยังใจเย็นค่ะเราจะไม่ยุ่งเรื่องแบบคนที่เขาอยู่ข้างนอกไปเลยเลยนะคะเกรงใจเขาไม่อยากพูดถึงใครก็อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ไปเรื่อยๆเป็นไงฮะไม่จริงอ่ะนางมีความแบบแบ่งรับแบ่งสู้ก็อยู่ตรงนี้แหละก็อยู่ไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่กับใครอยู่ที่ไหนไงก็ไม่ได้โกหกนี่ตัวจริงนะตัวจริงนี่เขาเรียกเป็นช็อตช็อตช็อตเหมือนพี่ตาด่าหนูไงไม่รู้น่ากลัวมากน่ากลัวมากเอาอย่างนี้ละกันเราขอไม่พูดอะไรละกันเวลาขึ้นมาอย่างนี้คืออยากพูดเลยรู้เลยเราก็พูดไปเยอะมากแล้วนะคือเราขอไม่พูดอะไรกันถามว่าพอสนิทกับพี่บูนแล้วเกรงใจหรอเปล่าเพราะไม่ได้รู้อะไรเลยขอไม่พูดเดี๋ยวก่อนเรื่องของพี่บูนเนี่ยเขาออกมาปฏิเสธถูกป่ะปฏิเสธสรุปตอนนี้นะลีกับพี่บูนเซนไม่ใช่ไม่มีอะไรในกองถ่ายพี่น้องเพื่อนร่วมงานแล้วลีกับคนอื่นล่ะก็ไปดูกอไผ่หน่อยมั้ยมันมีอะไรมันมีอีกหนึ่งประเด็นลีกับน้องมุกวรณิตทำไมได้ทำเวลาพอดีอ่ะเธอมาได้ทันเวลาพอดียังกับรู้ใจฉันมาได้ทันเวลาพอดียังกับนักเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าแอบกำลังคุยกันอยู่หรือเปล่าใช่คือดิ้นถาวแววแววแววมาใช่ไหมว่าเขาแบบคุยกันอยู่คือสองคนนี้เขาลงรูปโปรโมทนี่เห็นไหมเขาก็เล่นละครด้วยกันนะใช่เขาเล่นละครด้วยกันแล้วเขาลงรูปโปรโมทไม่เดียรู้สึกไงมันก็เหมือนว่าจะไม่มีอะไรก็แค่ลงรูปโปรโมทละครแต่จับตาดูที่คอมเมนต์ของคนรู้จักของทั้งคู่เราคนในวงการบันเทิงถูกไหมโอ้โหไอ้น้องคนนี้นี่มันน่าอิจฉาจริงๆได้ยินไหมได้ไหมมันถึงเนื้อถึงตัวตลอดเลยนี่เห็นไหมจะรุ่นใหญ่รุ่นเล็กเห็นคุณโฟมั้ยครับนั่นคือโฟสกลรัตน์ฮะจ้าหวานหวานคือเขามาแซวใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวไม่ใช่แค่โฟนะมีอีกนะนี่มีคริสอีกจิ้นจังเลยอ่ะอย่างนี้ถ้าเกิดเรามองว่าเป็นรูปโปรโมทละครเฉยๆเพื่อนก็จะแบบจะรอดูนะอะไรก็จบว่าไปหรือไม่ก็ไม่คอมเมนต์อะไรเท่าไหร่มันมีแนวนี้ขึ้นมันต้องสืบกันแบบนี้หรือละครสนุกมากเลยใช่พี่ตาอาจจะไม่เคยลงมาเกิดกู้กับเรื่องตรงนี้ผมจะมาเรียนรู้จากรายการนี้ปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของพวกหนูพี่ตาวันนี้กลับไปลองไปเปิดอินสตาแกรมใครก็ได้พี่เราไปอ่านคอมเมนต์นะบางทีอ่ะบันเทิงมากจริงแล้วเราจะได้รู้อะไรที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะที่บอกว่านอนตีสองตีสามกันเพราะทำเรื่องนี้อยู่ถูกต้องพูดเลยอ่ะแต่อย่าเผลอไปแคปแล้วนะสตอรี่สตอรี่ตอนนี้ห้ามแคปแล้วนะถูกต้องสตอรี่ตอนนี้ในไอจีนะคุณผู้ชมนะห้ามแคปนะเธอเพราะอะไรรู้เปล่าอะไรแคปปึ๊บมันไปโชว์ด้วยนะว่าใครเป็นคนแคปจะถามว่าฉันแคร์ไหมฉันไม่แคร์เลยไม่แคร์เลยฉันแคปต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่อ๋องจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะว่ามันจะโชว์ของคนอีกฝ่ายนึงได้เนี่ยว่าเราแคปต่อเมื่อมันต้องมีอะไรสัญญาณโทรศัพท์อ้าวถูกไหมใช่ดังนั้นถ้าเราอยากจะแคปของใครให้เปิด Airplane Mode ก่อนโอ้โหนี่ขั้นตอนไปถึงขั้นนั้นชีวิตยากไปป่ะครับพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราจะเป็นต้องแคปปล่อยให้มันรันให้หมดก่อนนะแล้วเปิด Airplane Mode แล้วแคปไม่มีสัญญาณแล้วมันจะส่งไปบอกอีกฝ่ายได้ไงว่าเราแคปจริงไหมล่ะฮะครับผมเอาละค่ะดูร้ายมากเลยไม่เราคบอยู่กับใครอยู่ตอนเนี้ยอันนี้รุ่นน้องที่มหาลัยฉันบอกมาตอนฉันอ่านเจอข้อมูลเนี้ยขอขอบคุณข้อมูลจากน้องเดฟด้วยนะต้องพูดชื่อเลยเดี๋ยวนางฟ้องเอาเรื่องนี้มาตอนฉันอ่านฉันถึงขั้นแบบหุยโลกโซเชียลน่ากลัวมากขนาดนี้ก็เลยหรอแล้วได้ทดลองทำยังเราเลยจำเป็นต้องเอามาบอกต่อว่าให้ลองเปิดเป็น Airplane Mode ดูก่อนในเมื่อมันไม่มีสัญญาณมันจะส่งไปบอกอีกคนแล้วมันได้ผลจริงเปล่าเราว่าได้เดี๋ยวจบรายการลองมาดูเดี๋ยวต้องลองเออแต่เรารู้แค่ว่าถ้าสมมติว่าแคปอ่ะมันจะขึ้นยังไงรู้ป่ะมันจะขึ้นเป็นวงมันจะขึ้นเป็นวงว่าอ่ะเป็นสัญลักษณ์ของการแบบ
วิบวิบอ่ะของการแคปมามีแคปขึ้นมาอย่างงี้ใช่ใช่อยู่ที่หลังชื่อของเราเริ่มออกนอกเรื่องไปไกลแล้วนะเนี่ยไม่เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของของแวดวงโซเชียลเน็ตเวิร์กนะพี่คะทุกวันนี้สิ่งที่เป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยคือ IG ดาราล้วนๆเลยนะสิ่งที่โปะแตกต่างๆมันมาจากตรงนั้นลองไปอ่านคอมเมนต์ดิพี่ฉันเข้าข้างคุณตาชอบหน้าตาน้องดาวมากดูอินและจริงจังมากฉันเป็นสายบุญแบบเขาบุญน้อยอ่ะหรอพี่เจนี่แบบดาวบอกว่าฉันเป็นสายบุญน้อยพี่เจนี่ต้องแก้ข่าวเรื่องนี้แล้วอะค่ะวันนี้ไม่ได้ข่าวเจนี่เลยค่ะวันนี้ไม่ได้มีข่าวเจนไม่ต้องมาวันนี้ไม่ได้มีข่าวเจนเลยค่ะหรอ